สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์พาดาว youtube.com meltowers รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดวงชะตาตามวันเกิดดวง12ปีนักษัตรตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยาและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเพชรดุจดาวคำพยากรณ์ดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาและรวยเรียกทรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูฤกษ์ทำการมงคลต่างๆดูฤกษ์ออกรถดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ดูฤกษ์เปิดร้านค้ากิจการดูฤกษ์แต่งงานดูฤกษ์ผ่าคลอดดูชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามSubscribeให้กับช่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนมิถุนายน2565นะซึ่งก็จะมีดวงดาวซึ่งหลายดวงจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับในเดือนนี้นะอาจารย์ก็จะมีรายละเอียดนะครับให้คุณดูบนหน้าจอนะว่าเออมีดวงดาวอะไรย้ายบ้างย้ายช่วงเวลาไหนนะครับนะจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากนักนะก็จะสลับสับเปลี่ยนกับดวงดาวไปนะคุณจะได้รู้ว่าย้ายช่วงไหนอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องพูดมากนะจะได้คลิปจะได้เร็วๆนะมีตาดูหูฟังนะจุกรู้ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดนะครับคุณก็ติดต่อนะมาตามข้อมูลบนหน้าจอได้เลยนะดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับนะไม่ได้นั่งเทียนมโนไม่มีนะทำไม่เป็นเพราะโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะนะเป็นหลักของสถิตินะครับมันก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเข้าใจนะครับว่าดวงดาวเป็นอย่างไรย้ายแล้วส่งผลกับชะตาชีวิตอย่างไรบ้างนะครับเพราะดวงดาวทุกดวงเนี่ยมีอิทธิพลต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีเลยนะครับนะหรือถ้าท่านใดจะสนใจนะครับจะเสริมดวงชะตาบูชาหมายานันศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเพื่อเป็นมหาระรวยเรียกทรัพย์นะครับทั้ง12ราศีสามารถติดต่อเช่าบูชาได้นะก็ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับหรือถ้าใครสนใจที่จะเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพก็มีน้ำสุนไพรเหริจือแดงสกัดตาหลินเจรินนะครับช่วยบำรุงร่างกายนะครับเพื่อนก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับเวลาคุณโทรไปคุณบอกว่าติดต่อมาจากช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะเดี๋ยวเขาก็จะมีส่วนลดอะไรต่างๆก็ว่าไปนะแล้วแต่ตามเทศกาลนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะถือว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยรอคอยสิ่งใดอยู่นะครับบางคนก็อาจจะคอยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภต่างๆก็ได้นะครับแต่แบ่งรับแบ่งสู้ประมาณนี้นะแต่คุณก็เป็นคนที่มีเส้นลางสังหรณ์ที่ดีในเดือนนี้ด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาต้องถามว่าคุณเคยไปบนบานศาลกล่าวอะไรหรือเปล่าและลืมแก้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับในดวงชะตานะหรือสุขภาพร่างกายเนี่ยก็ต้องระวังโรคเก่าจะกำเริบอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับก็ต้องดูแลของตัวเองให้ดีนะถ้าใครอาจจะไปเคยป่วยเป็นโควิดนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็ต้องระมัดระวังโรคโควิดด้วยแล้วโรคอะไรนะลองโควิดใช่ไหมเป็นไงบ้าง แหมต้องบอกนะโควิดเนี่ยไม่ได้แอบมาจานหรอกนะสบายใจได้นะแต่ไม่ต้องห่วงนะพอหลังจากปี66ไปแล้วอาจารย์ก็จะไปเลิกฉีดตามสบายนะอาจจะไปฉีดนู่นนี่นั่นเนี่ยตามใจชอบนะในเรื่องของอำนาจวาสนาของชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเต็มเปี่ยมครับพลังงานดีในดวงชะตาสง่าราศีดีตามดวงนะอำนาจวาสนาดีไม่ต้องห่วงเลยในเดือนนี้นะโชคลาภเงินมาเต็มครับนะครับในเรื่องของมิตรภาพก็มาเยอะนะครับหัวใจต่างๆนามิตรที่ดีในดวงชะตาของคุณการเงินก็มากนะบางคนถ้าหวังในเรื่องของการตั้งครรภ์มีบุตรมีลูกมีโอกาสมีบุตรมีลูกก็ถือว่าเป็นโชคลาภด้วยเช่นกัน
นะนะครับหรือดูชะตาของคุณเนี่ยอาจจะคิดถึงในเรื่องของคนที่เคยให้การสนับสนุนส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีผลประโยชน์หรือผลกำไรที่ดีในดวงชะตานะครับถ้าถามว่าจะมีถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่จะมีคนมาช่วยไหมต้องบอกได้เลยว่าจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณเต็มที่นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องการพูดความเข้าใจผิดนิดนึงในดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับนะสุขภาพร่างกายก็ต้องดูนิดนึงอย่างที่บอกเนี่ยโรคเก่าจะกำเริบได้นะครับถ้าใครไปบนบานสารกล่าวอะไรไว้ลืมแก้สำคัญเลยนะสำคัญมากอย่าลืมไปแก้ที่บนบานสารกล่าวไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่มีอุปสรรคติดขัดใดๆนะครับหรือไม่คุณเคยไปสัญญาอะไรไว้หรือเปล่านะครับนะนี่ก็ไม่รู้นะอิทธิพลดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในภพมรณะเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพินทุบาทในดวงชะตานะสุขภาพร่างกายก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับเวลาคุณไปตรวจเช็คเนี่ยก็อาจจะต้องหามากกว่า1หมอดีสุดนะอย่างที่เคยอาจารย์ได้เคยบอกเสมอนะครับคุณอาจจะไปปรึกษาหมอหัวโตก็มาหาแพทย์หญิงจังกึมนะเพื่อความชัวร์ในดวงชะตานะครับหรือไม่ก็อาจจะไปปรึกษาท่านซุนเขียนก็จะได้มั่นใจอีกเปราะนึงนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับถ้าใครที่อายุมากแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพของท่านให้ดีนะครับอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้นะครับแล้วก็พยายามไหว้พระทำบุญนะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับก็คุณต้องรักความสงบเข้าไว้ดีสุดนะในดวงคุณเนี่ยนะครับเพราะว่าในตลอด1ปีเนี้ยดวงคุณเนี่ยจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มตลอดเวลา1ปีนะครับให้เราระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดโดยไม่คิดมาก่อนนะมันอาจจะพลาดไปแล้วอย่างเช่นคุณอาจจะไปทำคนอื่นท้องอย่างเงี้ยนะแล้วทางฝ่ายตรงข้ามนี่เขาไม่ยอมนู่นนี่น่าจะฟ้องร้องคดีต่างๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องขึ้นมาเกิดขึ้นก็เกิดปัญหาถูกมั้ยนะหรือถ้าใครก็แล้วแต่ถ้ามีครอบครัวมีคู่มีแฟนแล้วก็ต้องประคับประคองความรักของคุณให้ดีนะครับนะพยายามดูในสิ่งที่ทำเข้าไว้คุณจะไม่มีปัญหาต่อสิ่งใดนะครับถ้าคนโสดเนี่ยก็ต้องคิดดูให้มากๆนะถ้ามันพลาดไปแล้วมันก็พลาดเลยนะมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับนะอย่ารีบด่วนในเรื่องการตัดสินใจในเรื่องของชีวิตคู่นะครับยังมีเวลาอีกเยอะของชาวราศีสิงห์นะครับในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคุณจะต้องคิดให้มากๆดีที่สุดนะหรือไม่คุณก็อาจจะต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตานะครับมาในวันที่7มิถุนายน2565นะครับเวลา 1:50 นาทีอิทธิพลดาวพุธนี้เดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วนะครับก็เข้าสู่ในภพกัมมะในดวงชะตาคุณในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์การลงทุนนะคือบางทีบางคนคุณอาจจะไปจ้างคนอื่นมาทำงานแทนคุณก็ได้นู่นนี่นั่นนะครับสมมุติถ้าคุณจะทำเปิดร้านอาหารถ้าคุณทำอาหารไม่เป็นถูกไหมดาวพุธมันก็เกี่ยวข้องกับของกินของทั้งปากได้ของกินของใช้ได้นะงั้นในดวงชะตาคุณอาจจะไปจ้างใครมาเป็นกุ๊กเป็นแม่ครัวมาทำอาหารแทนคุณก็ได้เปิดร้านค้าประมาณนี้นะและดวงชะตาคุณก็ถือว่าจะมีโชคลาภและผลประโยชน์ในด้านของการงานที่ดีด้วยนะครับพอมาในวันที่13มิถุนายน65เวลา 14:46 นาทีนะครับอิทธิพลดาวพฤกษ์ย้ายราศีเนี่ยก็เข้ามาสู่ภพปัตตานีเล็งลัคนาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคือในดวงชะตาของชาวราศีสิงห์เนี่ยนะในด้านของความรักเนี่ยมักจะได้คู่ต่างชาตินะครับหรือดวงชะตาคุณมักจะหาคู่ได้ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนมาชอบถามอาจารย์ว่าอาจารย์หนูจะได้คู่ต่างชาติไหมคุณก็ต้องถามอีกอย่างนึงว่าคุณต้องถามคุณจะได้คู่ชาตินี้หรือชาติหน้าเนี่ยนะอาจารย์จะได้ตอบได้อย่างถูกต้องนะครับงั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยนะถือว่าคุณมีโอกาสได้คู่ต่างชาติในช่วง2เดือนนี้นะครับนะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะอาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้นะลูกครึ่งลูกเสี้ยวไทยจีนนะฝรั่งประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเป็นลูกครึ่งเขมรพม่าไนจีเรียแอฟริกาแอสกิโมก็ถือว่าได้หมดนะลูกครึ่งนะครับหรือคุณอาจจะหาคู่ได้ยากนะครับหมายถึงก็คู่คุณอาจจะเป็นคนที่มีความต่างกับคุณลิบลับก็ได้นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยนะถือว่าเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระนะครับทำบุญต่างๆแล้วก็มีความเชื่อนะดาวเกตก็เปรียบเสมือนสายมูด้วยเช่นกันประมาณนี้นะอันนี้ต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาพูดถึงดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะดาวอาทิตย์นี้จะย้ายนะครับในวันที่15มิถุนายน65เวลา14ในเวลา16:38 นาทีอาทิตย์นี้ก็เข้าสู่ภพลาภะเรียกว่าตนุลาภะ
หมายถึงตัวเองเป็นบ่อเกิดแห่งโชคลาภครับงั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วง1เดือนนี้คุณไปซื้อของร้านไหนร้านนั้นขายดิบขายดีครับถือว่าถ้าคุณไปซื้อของร้านไหนร้านนั้นขายดีชัดเจนเลยนะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยอย่าลืมนะครับก็ราศีสิงห์นะครับ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ทุกคนนะครับก็มาดูดวงชะตาอาจารย์เยอะๆนะอาจารย์จะได้มีโชคลาภกว่ามามีลูกค้ามาเยอะๆแหมเมตตาด้วยนะซิมเหลียงเลี้ยงนะเหล่าเยอะปอหอเหล่าเยอะปอหอนะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ถ้าใครมีเพื่อนนะเป็นถ้าใครมีเพื่อนเป็นคนราศีสิงห์นะให้เขาเนี่ยมาเป็นลูกค้าร้านคุณมาเลยมาเลยรับรองลูกค้าเต็มร้านแน่นะครับเงินทองไหลมาเทมาแน่นะครับแหมถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นะจะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะครับมีคนมาชักชวนมาที่ร้านมากินของร้านมาร้านนี้สิร้านนี้สิแหมถือว่าเป็นตัวนำเงินนำทองที่จะนำโชคลาภมาให้นะครับนะต่อมาอย่างรวดเร็วนะครับมาพูดถึงดาวศุกร์นะก็จะเดินหน้าเสิร์ชอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นเกษตรในวันที่19มิถุนายน65นะครับเวลา 23:35 นาทีนะในดวงชะตาดาวศุกร์นี้โคจรเข้าสู่ในภพกรรมะก็ถือว่าเป็นเกษตรหมายถึงชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณจะมีการงานซึ่งอุดมสมบูรณ์มั่นคงดีในดวงชะตานะครับและในช่วงนี้สังคมหรือเพื่อนฝูงเนี่ยนะจะให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการงานให้กับเจ้าชะตาเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างดีมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณเนี่ยมีเข้ามาเต็มที่ครับไม่ได้ลำบากอะไรในดวงชะตานะถ้าคุณขยันขันแข็งเต็มที่ลุยเต็มที่นะนอกจากคนที่ไม่ทำอะไรเลยก็บ่มีไกด์นะครับแต่ในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณจะเป็นคนที่รักงานมากนะครับพอมาในวันที่26มิถุนายน65นะครับเวลา 8:17 นาทีนะอิทธิพลดาวพุธก็เดินหน้าเสิร์ชอีกครั้งหนึ่งตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะครับเข้าสู่ภพลาภะหมายถึงชาวราศีสิงห์เนี่ยคุณจะได้โชคลาภเป็นกอบเป็นกำครับและในช่วงนี้คุณก็จะมีผลประโยชน์รายได้ในเรื่องของเงินทองเข้ามาเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันนะได้เงินได้ทองได้ผลประโยชน์ที่ดีคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบลงทุนเสี่ยงโชคนะคุณอาจจะไปซื้อลอตเตอรี่ส่วนหนึ่งโอ้ได้เงินทองด้วยดีก็จะมีความสุขในดวงชะตาของคุณนะครับพุธก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนนะและดาวพุธก็มาร่วมกับดาวอาทิตย์ในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆจะได้โดยง่ายนะบางทีเนี่ยนะถ้าคุณไปนำเสนอไปกู้สินเชื่อแบงค์หรือไปติดต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับในสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยจะได้โดยง่ายราบลื่นซิมเหลี่ยงเลี้ยงเหล่าเอี้ยปอหอนะครับมาดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพังคานนะดาวพังคานนี่จะย้ายเนี่ยตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะครับในวันที่26มิถุนายน65เวลา 17:55 นาทีนะครับดาวพังคานนี่โคจรเข้าสู่ในภพสุภะนะในดวงชะตาเนี่ยถือว่าชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงนี้เนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยของชาวราศีสิงห์เนี่ยจะดูดีดูใหม่ดูสวยนะครับประสบผลความสำเร็จถ้าคุณจะทำธุรกรรมนะในเรื่องของธนาคารนะซื้อบ้านซื้อรถก็ถือว่าจะประสบผลความสำเร็จคุณจะมีความสุขในครอบครัวนะครับในเรื่องเครดิตความน่าเชื่อถือต่างๆคุณจะมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีในดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงนี้คุณอาจจะกินอาหารไม่ค่อยตรงเวลานะก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายนิดนึงเพราะงานคุณจะเยอะในช่วงนี้ของชาวราศีสิงห์นะครับอันนี้ต่อมาพูดถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญกันเลยนะครับคือในดวงชะตาเนี่ยพระจันทร์จะเพ็ญอย่างเดียวในเดือนนี้นะเพ็ญในวันที่14มิถุนายน65เวลา 18:24 นาทีเพ็ญอยู่ที่ราศีพิจิกในภพพันธุเพราะฉะนั้นในเรื่องของบ้านครอบครัวที่อยู่อาศัยของชาวราศีสิงห์เนี่ยก็ถือว่าจะให้คุณต่อเจ้าชะตาจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังที่ดีนะของชาวราศีสิงห์นะครับในหลงทรัพย์สินนะโอเคนะอันนี้ครบแล้วของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ